ที่ความคิดสร้างสรรค์นะนอกจากว่าจะเป็นเรื่องของความสบายใจในการสร้างสรรค์งานต่างๆออกมาของแต่ละคนแล้วอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่โดยเฉพาะในยุคนี้สำคัญมากก็คือการมีพื้นที่ให้ทำงานกลุ่มร่วมกันการที่นักเรียนแต่ละคนอ่ะได้มาสร้างสรรค์มาคอลแลบกันในโดยที่มันอาจจะไม่ต้องเป็นสาขาความรู้วิชาเดียวกันนะแต่ว่าเชื่อว่าเด็กเนี่ยเหมือนกับว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ภายในโครงการเราก็จะพยายามเหมือนกับดึงเอาความอยากรู้อยากเรียนของเด็กเนี่ยออกมาโดยที่เหมือนกับว่าพื้นที่สร้างสรรค์อย่างเงี้ยก็คือพื้นที่ที่สามารถที่จะซัพพอร์ตหรือเอื้อให้ความต้องการที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนอ่ะสามารถเกิดขึ้นได้ก็คือมีความเฟกซิเบิลแล้วก็เหมือนกับว่าตอบโจทย์ในลักษณะการเรียนรู้ที่แต่ละคนอาจจะมีเหมือนกันเช่นบางคนอาจจะชอบการเคลื่อนไหวบางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือเฉยๆเลยไงค่ะพื้นที่สร้างสรรค์ภายในโรงเรียนอะไรเงี้ยเรามองว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างให้มันเกิดกิจกรรมที่มันหลากหลายให้เด็กเขามาได้ใช้แบบอาจจะอย่างมา explore อะไรใหม่ๆร่วมกันให้นักเรียนมาใช้ร่วมกันไม่ได้เน้นการที่นั่งเรียนเป็นแถวหน้ากระดานเหมือนเดิมแต่ว่าจะเน้นการทำเป็นกิจกรรมภายในชั้นเรียนซึ่งตรงนี้จะส่งผลออกมาต่อมาทำให้ตัวห้องเรียนที่ออกแบบไม่ได้เป็นแค่โต๊ะนั่งเรียนหน้ากระดานฟังหันหน้าฟังอาจารย์อย่างเดียวแต่ว่าโต๊ะเนี่ยรูปแบบมันก็จะมีการจัดกลุ่มการนั่งเป็นกลุ่มการทำงานร่วมกันการทำกิจกรรมในชั้นเรียนเน้นการดิสคัสกันมากกว่าที่จะนั่งฟังอย่างเดียวก็คือมันก็เป็นแนวคิดในการเรียนรูปแบบยุคใหม่ซึ่งเราคิดว่าในสมัยนี้ในหลายที่น่าจะเริ่มปรับตัวมาทางไปในทิศทางนี้มากขึ้นเหมือนกันพื้นที่สีเขียวภายในโครงการคือเหมือนกับว่าด้วยความที่เราทำมันมีตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ถึงมัธยมเลยคือในพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ายิ่งเด็กลงไปอ่ะคือเหมือนเขายังมีการเรียนรู้ภาษาสัมผัสทั้ง5อยู่อ่ะพื้นที่สีเขียวอะไรเงี้ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้เหมือนกับเขามีการเรียนรู้มีการกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5แล้วมันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่เหมือนกับว่าพัฒนาเร็วขึ้นนะใจที่เอามาออกแบบตอนแรกเลยคือของเราจะคล้ายๆของพันเพราะว่าเราจะมีตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายเลยเพราะฉะนั้นปัจจัยหลักที่เอามาออกแบบก็คือเรียกว่าอะไรพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยอ่ะมันคือพฤติกรรมเขาจะต่างกันแบบการสร้างสรรค์ของเขามันจะต่างกันออกไปอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยมันคือการสร้างสรรค์มันอาจจะต้องเริ่มจากการแบบลงมือทำอาจจะต้องให้เขาได้ออกแรงเยอะๆหรือโตขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องเริ่มฝึกให้เขาเข้าสังคมได้แบบแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันส่วนโตขึ้นไปเลยเนี่ยเขาอาจจะได้เลือกเองว่าเขาอาจจะอยากแบบเราทำงานคนเดียวหรือว่าอยู่เป็นกลุ่มก็คิดว่ามันพื้นที่ของนักเรียนในแต่ละช่วงชั้นนะมันต้องต่างกันออกไปตามพฤติกรรมของเด็กซึ่งคิดว่าในส่วนของพาสอทอ่ะมันคือการเตรียมพื้นที่ให้มันครบให้มันตอบโจทย์กับกิจกรรมที่มันเกิดขึ้นอย่างอันคิดว่าที่ทำมาเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ explore ลงไปถึงแบบดีเทลขนาดนั้นอย่างตัวห้องเรียนเนี่ยคิดว่าถ้าในพาร์ทของอันนี้ในมุมมองเรานะว่าในพาร์ทอินทีเรียอาจจะได้ explore ให้มันมากขึ้นว่ามันอาจจะหลุดจากกรอบความเป็นห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมอ่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นเหมือนรูปแบบเดิมๆอยู่ความจริงแล้วห้องเรียนมันอาจจะมีฟังก์ชันที่มันมากไปกว่าการนั่งเรียนหรือว่าพื้นผนังของห้องเรียนมันอาจจะมีฟังก์ชันที่มันมากขึ้นอะไรประมาณนี้หรืออย่างตัวแลนด์สเคปเนี่ยเราก็มีเตรียมพื้นที่ไว้เหมือนกันแต่ตัวสถาปัตยกรรมที่มีอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่เหมือนว่าเป็นโอเพนสเปซที่เปิดโอกาสให้เกิดความเป็นไปได้ในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ใช่ว่าตัวสถาปัตยกรรมแบบเป็นตัวกำหนดที่เป็นข้อจำกัดอันนั้นก็คือเหมือนจะน่าจะเป็นตัวแนวทางในการเริ่มออกแบบตัวสถาปัตยกรรมของประเภทโรงเรียนของทางพันทางอายด้วยเหมือนกันนะคิดว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วก็มันสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งทุกภาคอ่ะสุดท้ายก็ต้องน่าจะต้องทำงานร่วมกันเพราะว่าอย่างตอนเราทำโปรเจกต์เองอ่ะมันก็เราก็ไม่ได้ทำเฉพาะพาสอนอเราก็ต้องคิดไปถึงทั้งพาที่เป็นสอทอทั้งพาที่แลนด์สเคปที่ธรรมชาติจะเชื่อมต่อเข้ามาถึงภายในของอาคารด้วยเหมือนกันพาสอทอ่ะถึงเราจะออกแบบตัวอาคารนะแต่ว่ามันก็ต้องคิดไปถึงว่าพื้นที่ภายในแบบสมมุติจะ passive learning ห้องเรียนเราต้องมันจะสัมพันธ์กันยังไงกับแบบตัว interior space หรือว่าตัวพื้นที่กิจกรรมภายนอกมันจะลิงก์กันยังไงแบบว่าจากตัวอาคารไหลออกยังไงทำงานจริงๆอ่ะมันคือแบบสอทอสอนอและสเคปคือมันต้องคิดร่วมๆกันอยู่แล้วความสิ่งสำคัญของเด็กอ่ะมันต้องแบบเด็กไปโรงเรียนเพื่อไปหาสังคมอ่ะไปรู้จักไปเรียนรู้การอยู่ในสังคมของเด็กอ่ะเราคิดว่า
ยังไงก็จำเป็นก็ต้องมีแบบมีแน่นอน learning space หรือว่า creative space ภายนอกอะไรเงี้ยคิดว่ามันยังต้องมีอยู่เพราะว่าอย่างส่วนตัวเราตอนเนี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเราโหยหาพื้นที่ด้านนอกมากเลยว่าเราแบบโคตรเบื่อที่จะแบบเบื่อการมองจอเบื่อการมองอะไรออนไลน์แล้วแบบคือมันเหมือนมันอยู่กับมันมากๆไปมันก็แบบรู้สึกอึดอัดส่วนตัวมันแบบเหมือนอยู่ในกรอบอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันอาจจะแบบสะดวกแล้วก็เหมือนกับเข้าถึงได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ควรที่จะแบบมีออปชันทั้งสองอย่างให้ได้เลือกอะแบบว่าอาจจะเป็นออนไลน์ก็ได้หรือว่าเป็นออนกราวก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันแบบมันฟรีกว่าการที่ได้แบบออกไปข้างนอกมันได้แบบเจอผู้คนเจออะไรระหว่างทางอะไรแบบนั้นอะอย่างเรามองอีกมุมนึงว่าอย่างเราอะมันเป็นเด็กแบบจะเรียกว่าเด็กโตได้ป่ะแบบเด็กโตแล้วอะคือเราแบบทำงานเป็นกลุ่มแล้วเราก็รู้จักการโซเชียลดิสแทนซิ่งตัวเองอะการที่แบบมันยังคงมีพื้นที่แบบครีเอทีฟสเปซที่เราไปใช้ร่วมกันได้อะมันก็อาจจะยังมีอยู่แต่ถ้าเรามุมลองมองในมุมว่าเป็นเด็กเล็กแบบอนุบาลอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจว่าคือถึงเราจะบอกว่าพัฒนาการของเด็กเล็กๆอะมันคือต้องแบบออกไปวิ่งออกไปใช้ชีวิตร่วมกันใช่ปะแต่แบบไม่รู้ว่ามันไม่รู้แน่นะคนการจัดการมันจะดีขึ้นไหมนะแต่ว่าเด็กอนุบาลที่มันจัดการเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งได้ยากอะไรเงี้ยพ่อแม่เขาจะคอนเซิร์นเรื่องว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเปลี่ยนเป็นโฮมสคูลจะกลับมาแบบฮิตมากกว่าไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่แค่ลองมองว่าถ้าพ่อแม่เขารู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าอะไรเงี้ยในเด็กเล็กอาจจะมีแบบที่เป็นโฮมสคูลเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าตัวที่ยังเป็นสเปซจริงๆอ่ะก็คิดว่ายังไงก็ยังต้องมีแหละ